คุณผู้ชมครับทางเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ได้ออกแถลงการชี้แจงข่าวเท็จเกี่ยวกับเรื่องการแจกหน้ากากอนามัยล่าสุดยืนยันได้ว่าได้แจกฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเปราะบางไปแล้วกว่า31ล้านชิ้นต่อเนื่องมาเกือบ2ปีครับกรณีมีการแชร์ข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฟรีของ CP ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อพิชัยนฤทธพันธ์ได้ลงข้อความและภาพประกอบที่มีการบิดเบือนว่ามีการนำหน้ากากอนามัยแจกฟรีของเครือ CP ไปจำหน่ายที่ 7-Eleven ทางเครือ CP ออกแถลงการยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับเพราะหน้ากากอนามัย CP ยังคงร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแจกฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องโดยแจกจ่ายไปแล้วกว่า31ล้านชิ้นและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งเครือ CP เกรงว่าสังคมจะสับสนและเข้าใจผิดจึงมอบหมายให้ตัวแทนได้ติดต่อเพื่อชี้แจงให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้โพสต์เป็นที่เข้าใจแล้วแต่ปรากฏว่าวันที่9มีนาคมยังพบผู้ใช้ Facebook ชื่ออนุสรเอี่ยมสะอาดได้นำภาพเดียวกันมาทำซ้ำและเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลซึ่งอาจทำให้สังคมเข้าใจผิดนำมาซึ่งความเกลียดชังเครือ CP จึงต้องชี้แจงเพิ่มเติมครับว่าโครงการหน้ากากอนามัย CP แจกฟรีให้กับแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเปราะบางมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือสังคมในช่วงโควิด-19 ระบาดรอกแรกเมื่อปี2563ขณะนั้นอยู่ในช่วงขาดแคลนโดยมีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นผู้แจกจ่ายแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศต่อมาเครือ CP และบริษัทในเครือได้ร่วมกันแจกจ่ายฟรีและบริจาคต่อหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐองค์กรการกุศลมูลนิธิจิตอาสาชุมชนแออัดคนพิการโรงพยาบาลในชนบทโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและกลุ่มเปราะบางโดยแจกจ่ายมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันคิดเป็นจำนวนกว่า31ล้านชิ้นครับสำหรับเรื่องนี้หากยังมีใครเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จส่งต่อทำซ้ำหรือทำขึ้นมาใหม่เครือ CP มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิขององค์กรต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ